พริกทอดของเราเด้อค่ะสวัสดีแม่เอาบองปูนกะทิซิมเด้อค่ะวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูพริกทอดกรอบเป็นเมนูที่กำลังฮอตฮิตกันอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเราก็จะผ่ากลางพริกแห้งแบบนี้เพื่อที่จะเอาเมล็ดด้านในออกเพราะว่าเมล็ดของพริกจะทำให้มีรสชาติเผ็ดร้อนได้วันนี้ข้าแม่ใช้เป็นพริกแห้งจินดาจากบ้านเราธรรมดาเนาะซึ่งต้นตำรับจริงๆเขาจะใช้เป็นพริกแห้งจากจีนก็จะทำให้ไม่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองวันนี้ข้าแม่หาไม่ได้ก็คือจะใช้เป็นพริกแห้งจินดาแต่จะใช้วิธีต้มนานขึ้นเนาะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เขาน้ำใสจะได้ลดความเผ็ดร้อนนั่นเองหลังจากที่ต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วแม่จะมาใส่พริกลงไปค่ะต้มพริกไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีเด้อค่ะผ่านไป10นาทีก็แม่จะมาปิดไฟก่อนเด้อค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำก่อนเนาะก่อนที่จะมาต้มต่อค่ะเทใส่ตะแกรงค่ะระวังเนาะเพราะว่าเขาจะฉุนมากจามมาหลายรอบแล้วค่ะต้มอีกรอบหนึ่งเนาะหลังจากที่พริกเสด็จน้ำแล้วจะมาโรยเกลือค่ะต่อด้วยผงปรุงรสค่ะเสร็จแล้วเป็นงาขาวเนาะเพราะว่าวันนี้ทำไมจะใช้เป็นงาดำด้วยนั่นเองจากนั้นมาใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทอดกันเลยค่ะเริ่มต้นทอดกันเลยที่เขาเริ่มสุกเนาะเขาจะเริ่มมีสีเหลืองทองนั่นเองหรือจะออกเป็นสีส้มๆอะค่ะแม่ก็คือทยอยตักออกเนาะพริกทอดของเราเด้อค่ะเ
าชิมให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะจะมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำเนาะ